พอสอนี้ยังไงก็ต้องเป็นหมวกฟลิปแบ็กแบบนี้ครับและเจ้านี้ยองใครที่ไหนล่ะโนแลนส่งตัวแทนเข้ามาประกวดเรียบร้อยกับ N120-1 เดี๋ยวผมพาไปชมสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับรีวิวโมโนกับแฮมเบอร์เฮดครับใบนี้ส่งตรงจากเมืองพิซซ่าเลยอิตาลีประเทศอิตาลีเลยเดี๋ยวขอขิงนิดนึงก่อนผมไม่ดูมาถึงโรงงานเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับดูตั้งแต่เป็นเม็ดพลาสติกเล็กๆ เลยนะตอนนี้มันมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยอยู่ในร้านแฮมเบอร์เฮดเรียบร้อยแล้วพร้อมขายให้คุณเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะพาไปรับชมเจ้าหมวกใบนี้เป็นหมวกกันน็อกแบบฟลิปแบ็กนะแยกกันนะฟลิปอัพก็คือยกมาค้างแค่นี้แต่ฟลิปแบ็กคือเก็บไปด้านหลังเลยมันจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบนี้กันซะส่วนใหญ่แล้วโนแลนเนี่ยคือถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เป็นฟลิปแบ็กแบบนี้นะเพราะว่าโนแลนส่วนใหญ่เขาจะมีแค่อัพเฉยๆไม่ใช่แบ็กอ่ะนี่คือฟลิปแบ็กรุ่นแรกเดี๋ยวพาไปดูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้คือน้ำหนักถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับหมวกฟลิปแบ็กนะเพราะส่วนใหญ่หมวกฟลิปแบ็กน้ำหนักมันจะเยอะไง okay. แต่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเขาเคลมมาที่1,650กรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าโอเคนะสำหรับไอ้ที่เป็นคาร์บอนอ่ะพวกหมวกที่เป็นคาร์บอนมันยัง1,500เลยก็มีนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะครับไหนๆพูดแล้วอ่ะมันทำมาจากเล็กซันโพลีคาร์บอเนตเล็กซันโพลีคาร์บอเนตคือพลาสติกชนิดที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่เหนียวเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปให้ดูก็ได้ผมไปดูมาที่โรงงานเขาเลยมันยิงกระสุนใส่หมวกเลยเอากระสุนแบบเนี้ยยิงใส่หมวกเลยแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเว้ยเป็นรอยบุบบ้างถ้าเกิดไม่มีโฟมอยู่ด้านในมันจะเป็นรอยบุบแบบนี้แต่ถ้ามันมีโฟม EPS อยู่ด้านในซึ่งหมวกกันน็อกกับมันมีโฟม EPS อยู่ด้านในอยู่แล้วมันจะไม่เป็นรอยบุบเลยแทบไม่มีริ้วมีรอยเลยด้วยนะยิงกระสุนด้วยความเร็วมากนะชนปุ้งเข้าไปเหมือนมีแรงแอบซอบและสะท้อนกลับมีรีบาวกลับด้วยนี่โคตรดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่แทบจะเทียบเท่าคาร์บอนแล้วแต่ยังไม่เท่าคาร์บอนเพราะว่ามันน้ำหนักมันไม่เท่าเขาแค่นั้นเองนะครับอ่ะหน้าตาเป็นเช่นนี้นะฮะมันก็จะออกไปทางกว้างๆนะเนี่ยออกไปทางกว้างๆอยู่แล้วเพราะหมวกฟิปอัพเอ้ยหมวกฟิปอัพฟิปแบ็คเนี่ยมันจะต้องยื่นไปข้างๆอยู่แล้วเนาะเวลามันกลไกมันล็อกอยู่ข้างๆไงก็ต้องพลิกไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องกว้างนิดนึงนะปกติไม่ได้ถือว่าขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะบางรุ่นกว้างกว่านี้ด้วยนะบางรุ่นที่เป็นแบรนด์อื่นๆกว้างกว่านี้ด้วยไม่เบลมเขาไม่ได้นะอ่ะช่องลมนะครับเริ่มที่ช่องลม1ช่องแรกที่ปากแบบนี้เปิดปิดแบบนี้นี่นะครับช่องลมที่ศีรษะนี่เป็นแอร์บูสเตอร์เลยคือลมเข้าหัวนี่แม่งอย่างกับพายุนะดูทวิตเตอร์มาเย็นไหมครับเย็นไหมเย็นดิโอเคแอร์บูสเตอร์นี่เปิดปิดแบบนี้ได้แค่สเต็ปเดียวได้แค่สเต็ปเดียวแล้วก็บางรุ่นที่เป็นฟีดแบ็กไม่มีช่องออกเว้ยแต่ตัวนี้มีช่องออกด้วยซูมหน่อยฮะซูมหน่อยมีไหนวะเดี๋ยวเลยนี่วันนี้เอ็กซอสท่อไอเสียช่องออกอยู่ด้านนี้สองฝั่งเป็น1,2,3,4,4ช่องลมทั้งหมดนะครับแล้วก็พออ่ะโชว์ให้ดูก่อนรอบหนึ่งเวลาเปิดมันจะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเปิดแบบนี้ฟีดแบ็กไงเรียกแบบฟีดแบ็กเลยนี่คือเปิดแบบฟีดแบ็กเลยเวลาเปิดครับเวลาเปิดเมื่อกี้เดี๋ยวยังไม่ถึงกลไกดิโอ้โหไอ้หนูให้ดูอันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูกลไกเขาต่อสวิตช์การเปิดปิดเป็นดูโอแอคชั่นเหมือนเดิมสไตล์โนแลนเลยเขาใช้แบบนี้อยู่ตลอดสำหรับหมวกที่เป็นฟีดแบ็กฟีดอัพนะก็ใช้แบบนี้ตลอดซึ่งใบนี้รุ่นนี้ผ่าน ECE 2206แล้วก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับความปลอดภัยอ่ะนะถ้าเกิดสวิตช์ชั้นเดียวแล้วหมวกเปิดเลยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็อาจจะเปิดได้ใช่ไหมเขาก็ทำมารองรับจุดนั้นแหละมันก็ต้องใช้2จังหวะในการเปิดดันออกมาใช้นิ้วที่ดันออกมาก่อนแล้วเอานิ้วโป้งบีบจุดนี้ลงไปโอเคแล้วค่อยยกอย่างนี้นะครับชิวของเขานะครับถือว่าหนาไหมข้างล่างเนี่ยไม่หนาแต่ถ้าข้างบนเนี่ยคือหนาเออมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะชิลของเขาทำมาจากโพลีคาร์บอเนตเหมือนกันนะครับวัสดุเดียวกันแต่ที่ทำเปลือกหมวกนี่แหละคือมันจะไม่แตกแล้วมันยืดหยุ่นได้นะคือเอามาออกแกะออกมาแล้วมาบิดพลิกไปพลิกมาแบบนี้มันไม่แตกแน่นอนเอารถเหยียบทับก็ไม่แตกนะครับถือว่านี่แหละวัสดุที่เราต้องการเพราะงั้นถ้ามันแตกได้มันก็เกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็เข้าไปบาดเราอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้นะแต่ตัวนี้ไม่แตกแน่นอนต่อให้มันหลุดออกมามันหลุดได้เวลาเกิดอุบัติเหตุหลุดได้แต่ว่าไม่มีอันตรายกับเรานะครับที่มันช่วงบนมันใหญ่เพราะว่าเวลาปิดมันใช้ช่วงนี้โปรเทคด้านบนเรื่องฝนเรื่องน้ำอะไรพวกนี้เอ่ยนะเรื่องฝุ่นเอ่ยมันก็จะโปรเทคอยู่ด้านบนไม่ไหลลงมาด้านล่างไม่ไหลเข้าไปในหน้าเราว่างั้นเถอะนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายนอกก็จะเป็นแบบนี้ภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยโลโก้โนแลนมีแบบนี้นะด้านหน้าด้านหลังมีแบบนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นพื้นเรียบแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มีกราฟิกมีลวดลายหน่อย
มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมีสีสันมีอะไรมากขึ้นก็ไหนว่ากันไปตามเรื่องนะครับมาถึงด้านข้างตรงจุดนี้มันคือ P/J homologation นะครับเป็นมาตรฐานที่เขาออกแบบเอ้ยไม่ใช่ที่เขาการันตีนะว่ามันปลอดภัยในเวลาที่คุณใส่อยู่เนี่ยใส่แบบเนี้ยใส่แบบเปิดเอ้ยใส่แบบปิดเป็น full face แบบเนี้ยก็ปลอดภัยแล้วเวลาคุณยกขึ้นใส่แบบนี้ก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาเหมือนหมวกอะไรเขาเรียกเหมือนหมวกอะไรเหมือนหมวก open face ไหมแบบนี้นะเออมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วไอ้ P นี่ย่อมาจากอะไรฮะโอ้ยเอาแล้ว P ย่อมาจาก protectiveแต่ถ้า J ย่อมาจาก Jet นะ Jet มันคือทรงแบบนี้มันคือทรง Jet นั่นแหละเหมือนหัว Open Face ทั่วไปนะครับแต่เวลาเรายกขึ้นมาแล้วเราไม่อยากให้มันก๊อกแก๊กหรือไม่อยากจะปิดมันก็ล็อกมันแต่ซึ่งตัวนี้ไอ้ตัวนี้ล็อกได้นะเวลาเปิดแล้วเนี่ยผมล็อกแล้วมันจะยกไม่ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำไมนะเอาจริงๆหลักเลยนะมันมีไว้ล็อกแบบนี้ถูกต้องแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆอ่ะพูดกันในเรื่องแฟกต์เลยนะถ้าคุณไปล็อกไว้แล้วเปิดแบบนี้นะล็อกไว้แล้วขี่อยู่แม่งไม่รู้ไงเวลากูจะปิดขึ้นมาหักดิใช่ไหมตัวล็อกอ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องล็อกไงเพราะว่ายังไงเวลาเราขี่แบบนี้มันไม่เด้งกลับมาเองอยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นต้องล็อกนะผมความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นนะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลที่มันไว้รองรับในการความปลอดภัยอะไรของเขานะแต่ว่าเราพูดกันในเรื่องคนใช้งานทั่วไปนะมันไม่จำเป็นจะต้องมีให้ล็อกก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันหักไงประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดแล้วหน้าตาแบบนี้ใช้งานได้ทั้ง okay. 2แบบแบบเต็มใบหรือว่าแบบเจ็ตแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนที่เป็นหมวกฟิปอัพเนี่ยมันก็จะคาอยู่แบบนี้แต่ว่าเขาก็หลังๆๆปีพศคศเนี่ยคือ2024เนี่ยเขาเริ่มดีไซน์ตั้งแต่ปีแล้วแล้วมั้งนานแล้วแหละสักพักนึงแล้วปีที่แล้วแล้วที่ทำหมวกสไตล์แบบนี้ขึ้นมาเป็นฟลิปแบ็คแบบนี้นะครับ1คือมันไม่ต้านลมมันจะมีบางรุ่นที่ดีไซน์มาที่มันอัพแบบนี้แต่ว่ายังขี่ไปในขี่ใช้งานได้อยู่ไม่ต้านลมมากนักแต่มันก็ยังต้านอยู่ใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัดเรื่องนั้นไปเลยหน้าไม่เงิบแน่นอนขี่อยู่หน้าไม่หงายไปเงี้ยเก็บไว้ด้านหลังแล้วเรียบร้อยขี่แบบนี้ก็ได้นะครับสายเดินทางไกลๆนะดูดน้ำสูบบุหรี่นะใช้งานได้มันก็คือสะดวกสบายมากขึ้นนั่นแหละดูดน้ำดูดอะไรกินน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องถอดหมวกระหว่างขี่อยู่ก็ใช้ได้นะครับอ่ะไปดูด้านในกันบ้างเทคโนโลยีดูสายระฆังก่อนดีกว่าเป็นกิปล็อกสายระฆังมีกิปล็อกนะครับส่วนใหญ่หมวกฟิปอัพไม่ค่อยมีดีลิงนะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะดีลิงส่วนใหญ่มีกิปล็อกแบบนี้หมดนะครับเทคโนโลยีรวมด้านในเป็นครีม่าคอมฟอร์ตปกติอยู่แล้วโนแลนเขาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ครีม่าคอมฟอร์ตนะครับระบายอากาศได้ดีแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้ไวรัสต่างๆนานานะครับแล้วก็แห้งเร็วถอดซักได้หมดทุกชิ้นนะครับนี่เป็นครีมมี่นะครีมแล้วครีมมี่อยู่เงียบๆดีกว่าไหมอ่ะรองรับการติดตั้งบลูทูธตัวนี้ Encom Support เลยนี่มันจะมีโลโก้อยู่ไหมไหนวะนี่ Encom รองรับการติดตั้งบลูทูธของเขาเองดีไซน์มาเพื่อหมวกไว้นี้เลย Encom คือมันจะใส่สายใส่ปุ่มกดใส่อะไรมันจะเรียบเนียนมากมันจะเหมือนบิวอินอ่ะยังเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าถามว่าติดบลูทูธยี่ห้ออื่นได้ไหมเซน่าคาโดติดได้นะครับมีวิธีการติดได้เราติดได้ไม่ต้องห่วงถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็แว่นตาไม่พูดไม่ได้แว่นตาของเขาเรียกอะไรนะ VPS Vision Protection System นะครับเปิดมาแล้วมันก็จะมี Automatic Retraction ก็คือนี่ไฮโซไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลื่อนงี่เง่าอะไรเลื่อนแมนนวลไม่ได้ในหมวกรุ่นนี้สมัยนี้มันต้องอย่างนี้นี่กดปุ่มเดียวเด้งกลับขึ้นไปเลยเป็นไงเฟียลฟาวมีอยู่แล้วนะรุ่น X-Lite 1005ก็ทำแบบนี้ได้นะครับอีกเรื่องนึงคือตรงนี้จะมีโลโก้อยู่ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นไหมนะครับ Eyewear Adaptive รองรับผู้ที่สวมใส่แว่นตาแบบผมอย่างนี้หรือว่าใส่ Ray-Ban ก็ได้แต่จะใส่ Ray-Ban ทำไมวะมันมีแว่นอยู่แล้วไม่จำเป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนใส่เหมือนเดิมครับโม่งแบรนด์ชื่อว่า Hype นะครับเทคโนโลยีนาโนเอดิชั่นนะครับราคา250บาทเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าแม่งมันดีเด๋ยังไงนะมันทำจากผ้านาโนเนี่ยคุณจะเห็นนี่ผ้ามันเป็นรูแบบนี้เวลาดึงออกเงี้ยนั่นคือหายใจหายคอสะดวกสบายแล้วก็เป็นฟรีไซส์นะผ้าสำหรับเด็กแบบเก่าก็ยังมีอยู่นะมีด้านบนไว้สำหรับฟรีไซส์ไงไว้ยืดได้ใส่ได้หมดเด็กผู้ใหญ่ใส่ได้หมดผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่แบบแรกที่เราทั่วไป
ใช้หมวกกันน็อกกันก็คือแบบนี้ถูกไหมฮะแบบที่2ก็ดึงลงมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะส่วนแบบที่3คือเป็นผ้าบัฟแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะดูกันต่อดูกันต่อเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยละกันไอ้ไมโครมันก็ล็อกนี่ก็ปลอดภัยนะกริปล็อกเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องห่วงไม่เท่าดีลิงแต่ก็ปลอดภัยเฮ้ยใส่สบายอยู่ใส่สบายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนไม่เป็นไรใส่แว่นด้วยเอาอ่ะนี่ใส่แว่นได้มีปัญหามีประเด็นสำหรับคนใส่แว่นนะครับอ่ะขี่แบบเจ็ตแบบนี้เลยขี่แบบเจ็ตนี่นะแล้วถ้าอ้าวนี่ลืมพูดเรื่องนี้ไปได้ไงวะออโต้อัพดาวใช้มือเดียวเลยนะผมใช้มือเดียวเห็นไหมลองเปิดเอาปิดคีอยู่เบื่อว่ะอย่าเปิดหน้าไม่ต้องยกคิวขึ้นก่อนด้วยเปิดเลยคิวยกเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวพูดต่อเอาประมาณนี้คุณผู้ชมเท่อยู่อ่ะปิดอีกนี่นะนี่ใช้งานง่ายมือเดียวใช้งานได้แน่นอนใส่ถุงมืออยู่ก็ใช้ได้นะผมลองแล้วนะครับขอถอดก่อนมาคืออย่างนี้เล่าให้ฟังต่อนิดนึงไอ้กลไกของเขาเนี่ยมันกลไกในการเปิดปิดนะนอกจากไอ้ตัวที่เป็น Dual Action แล้วผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆนิดนึงนะครับสำหรับการเปิดปิดแบบนี้ช่วงการยกกลับเนี่ยไอ้ตัวนี้เหมือนมีล็อกเล็กๆแต่ไม่ใช่ล็อกแบบแกร็กนะมันแค่ล็อกแบบปึ๊กนี่คือล็อกแล้วเห็นไหมอาจจะต้องใช้แรงผลักขึ้นมานิดนึงมันจะค่อนข้างสมูทและก็ง่ายนะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะผมอธิบายแบบคนใช้งานแล้วกันรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันดูแข็งแรงมันดูไม่ก๊อกแก๊กนะครับถือว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอ้าวบอกราคาไปเลยสำหรับบวกกันน็อกรุ่นนี้นะครับ Noland N 120-1 นะครับราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาทนะครับแต่ถ้ามีลวดลายเป็นกราฟิกมีลวดลายมีสีสันนะจะบวกไปอีก 2,000 เท่ากับ 14,900 บาทเหมือนเดิมครับให้ไม่เฮดให้คุณผ่อนได้ 0% สูงสุด10เดือนครับบัตรเครดิตนะกับบัตรเครดิตหลังนี้นะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามช่องทางด้านล่างตรงนี้ครับให้ไม่เฮดยินดีให้บริการครับโทรมาสอบถามได้หรือมาลองสวมลองใส่หน้าร้านก็ได้นะครับสีของเขาทั้งหมดมีเนี่ยมีทั้งหมดน่าจะประมาณ8สีผมขึ้นรูปให้ดูเป็นสีแบบนี้นะครับสรุปแบบนี้หมวกกันน็อกรุ่นนี้มีมาตรฐาน ECE 2206รองรับแล้วมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาในโรงงานเขามีตัวทดสอบมาตรฐานของเขาเองเลยที่โรงงานเลยเห็นมากับตากล้าพูดนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ถือว่ารุนแรงนะบางรุ่นรุนแรงกว่านี้ก็มีนะครับจับต้องได้น่าจะได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เยอะเลยบางรุ่นเยอะกว่านี้เนาะตัวนี้ไม่เยอะนะครับเหมาะกับการใช้งานซึ่งถามว่าขับในเมืองเป็นซิตี้ยูสได้ไหมใช้ได้นะในเมืองบางทีแม่งรถติดบ่อยไงร้อนไงอ้าวยกขึ้นเลยสบายขี่แบบเปิดก็ได้ไงบางทีจะออกทริปไกลๆใช้ความเร็วสูงๆหน่อยก็ปิดนะใช้ได้ทั้ง2แบบจะเร็วแค่ไหนคุณขี่ไปเลยสบายอยู่แล้วนะครับพวกพี่ๆทัวริงชื่นชอบแน่นอนนะฮะแล้วก็ถามว่าเอาไปใช้กับเน็กเคสถามพวกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะไอ้พวกฟอร์ซ่าสกูตเตอร์อะไรบิ๊กสกูตเตอร์ใช้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ที่คุณชื่นชอบแล้วถามว่ามันเหมาะไหมมันเหมาะหมดแหละนะครับเว้นแต่สปอร์ตแค่นั้นเองรถสปอร์ตแม่งเหมาะไหมไม่ใส่ได้แต่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไอ้ข้อดีของมันเนี่ยที่ผมลืมบอกไปคือมุมมองคุณดูอ่ะผมเปิดให้ดูตรงมันกว้างชิบหายกว้างเยอะมากมากสุดๆเลยอ่ะเอออย่างนั้นเรียกอย่างนั้นก็ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ช่วงปากเนี่ยดูช่วงนี้ช่วงนี้ระยะห่างเวลาคุณใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ไกลมากเลยนะมันไม่ได้อยู่ชิดปากนี้ไงมันอยู่ยื่นออกไปอย่างนี้อีกหายใจหายคอสะดวกสบายมากขึ้นนะรู้สึกไม่อึดอัดเอางี้ดีกว่าแล้วมุมมองแม่งกว้างไงเรียกว่าถ้ามันไม่มีน้ำหนักกดลงมาที่หัวเนี่ยคือเหมือนไม่ได้ใส่บวกเลยอย่างนี้ก็ได้เออมันไม่รู้สึกขนาดนั้นไงอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ Noland N 120ทีหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าพบกันใหม่รีวิวคลิปหน้าสวัสดีครับ